น้องเป็นต่อใช่ไหมครับนะอยู่โรงเรียนอะไรครับกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนไหนลองอธิบายให้ลุงฟังหน่อยสิธงแรกคือธงอะไรเอ่ยธงวงจักรธงวงจักรใช้ในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับรัชกาลที่1เก่งมากนี่แหละสมกับเป็นสมาชิกของลุงแล้วนะครับต่อไปอันนี้คือธงวงจักรช้างเผือกธงวงจักรกับช้างเผือกใช่มั้ยลูกใช่มั้ยทำไมถึงมีช้างเผือกครับตอนนั้นได้ช้างเผือกถึง3ช้างอ๋อตอนนั้นได้ช้างเผือกถึง3ช้างเลยก็มาเป็นช้างเผือกเปล่าๆไม่มีวงจักรทำไมวงจักรหายไปเอ่ยก็คือในช่วงที่4ท่านทรงใช้กับรัษฎรธงอ๋อทรงใช้กับรัษฎรเนอะและการที่4ก็คือท่านอยากให้ประชาชนใช้ธงได้ถูกไหมลูกก็เลยบอกว่าท่านทรงบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเอาวงจักรออกเพราะวงจักรเป็นอะไรเอ่ยเป็นของสูงใช่ไหมสูงของพระมหากษัตริย์เออเป็นของพระมหากษัตริย์นะรู้ไหมว่าวงจักรมาจากอะไรรู้ไหมอาวุธของพระนารายณ์เป็นอาวุธของพระนารายณ์โอ้โหมาอธิบายแทนลุงเถอะครับนะครับเก่งสุดๆเลยแล้วก็คราวนี้ประชาชนใช้ได้แล้วถูกไหมนะแล้วก็ใช้เรื่อยๆมาจนถึงรัชกาลที่5พระองค์ท่านเสด็จพระพายุโรปก็คงยังใช้เรื่อยๆอยู่และอันนี้เริ่มรัชกาลที่6ใช่ไหมพระองค์ท่านก็เลยดีไซน์เป็นออกแบบเป็นแบบสีเราเรียกว่าธงอะไรแดงขาว5ริ้วธงแดงขาว5ริ้วอีกถูกต้องครับเอ๊ะแล้วธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นแบบนี้มาได้ยังไงรู้ไหมถูกต้องครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ใช้แบบนี้แต่ธงแดงขาว5ริ้วใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับสามัญชนสามัญชนหรือประชาชนทั่วไปถูกต้องเลยแล้วธงแบบนี้สุดท้ายละมาจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดจากสงครามโลกครั้งที่1เล่าต่อได้ไหมครับแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนี้กลุ่มสัมพันธมิตรมีธง3สีอ๋อ เราอยู่กับสัมพันธมิตรซึ่งมีธง3สีใช่ไหมแล้วก็เป็นสีโปรดประจำพระองค์เป็นสีโปรดประจำพระองค์รัชกาลที่เท่าไหร่หกรัชกาลที่6รู้พระนามเต็มไหมครับพระนามเต็มหรือชื่อเต็มของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวถูกต้องหลังจากนั้นเราอยู่กับสัมพันธมิตรเราก็เลยเปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางเป็นสีอะไรครับสีน้ำเงินขาบด้วยขาบนี่เป็นสีแบบไหนรู้ไหมสีแบบม่วงเจอม่วงเข้มอ๋อเจอม่วงด้วยและเป็นสีเข้มเนาะถามนิดนึงนะครับน้องเป็นต่อทำไมหนูชอบธงชาติเพราะว่าผมชอบความเป็นมาอ๋อชอบความเป็นมาของธงชาตินะลุงนะเอาเลยตามสบายเลยลูกเยี่ยมมากเลยเก่งมากโอ้โหรู้บ่อยมากคุณจะชาติแม่ก็จำได้แล้วก็น้องตอนร้องเพลงชาติไทยสมัยโบราณนะอ๋อ2477ต่อแล้วไปฟังสิไหวไหมลูกสยามนามประเทืองว่าเมืองทองเอาเลยเก่งมากครับเก่งมากมีกองหนุนมาช่วยอีกหนึ่งคน